สมสิ์พาชมกับไวแท็กคันนี้ค่ะขับเคลื่อนสี่ล้อราคาตัวรถยังไม่รวมแต่งอยู่ที่1นึ่ล้านสามแสนบาทสีขาวมุกเพิ่มอีก10,000่นเป็น1นึ่ล้านสามแสนสาบาทคันนี้ใส่ชุดงานเหล็ก Outlander รอบขาน full set กันเลยทีเดียวค่ะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบเกียออโต้สิสปีดค่ะแรงม้าอยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะคันนี้เสริมเอาอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวสมจิดจะพามาชมทีละจุดเลยนะคะ มาชมความหล่อด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยค่ะว่าเราแปลงอะไรกันไปบ้างนะคะเริ่มจากนี่เลยกระจังด้านหน้านะคะ F.O.I.D Ford ตัวใหญ่แบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้าแบบ Raptor V6 ค่ะทําเป็นสีดาด้านค่ะแล้วก็เสริมหลอด้วยนะคะกันชนหน้าเหล็ก Outlander ชุดนี้แบบ full set ชุดใหญ่เลยนะคะมีข่าอบรับมาที่ตัวไฟด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมาให้นะคะ แผ่นกันกระแทกใต้ท้องมาครบเลยนะคะเป็นสีแดงงาน Outlander นะคะคันนี้จัดทรงยกหน้านะคะไป1นิ้วนะคะตัวไฟหน้าของ รุ่นขับเคลื่อน4ลอีล้อเขาก็จะได้ไฟเป็นแมทริก LED แบบนี้มาแล้วจากโรงงานนะคะช่วยลดลดแสงแยงตาให้อัตโนมัตินะคะเวลามีรถสวนเลนมานั่นเองนะคะเปิดปิดไฟสูงให้ออโต้เลยค่ะคันนี้คิ้วล้อนะคะใส่คิ้วล้อทรงวิกเตอร์ค่ะก็ปกป้องตัวรถได้ดีมากเลยนะคะไซส์จะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะคะแล้วก็ล้อแม็กค่ะใส่แม็กของ เลนโซนะคะ MX ค่ะ m a g 20 o f f s e อเลบ24สีดําดำตัดขอบด้วยสีเงินพร้อมกับเม็ดมิลลิ่งแบบนี้ทำให้ตัวล้อเนี่ยดูมีมิติดูหล่อมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนยางใส่ย,ยาง r o ด X X นะคะ เป็นยาง MT มัทเ e r r ดอกลึกดอกใหญ่นะคะสเปคยางคือ3.05 55R20 ค่ะช่วงล่างนะคะก็ใช้ช็อเดิมนะคะช็อั up เป็นโมโนทุบมาแล้วจากโรงงานปีกนกเดิมนะคะจัดทรงยกไป2นิ้วนะคะด้านหน้า2ข้างหลัง1นิ้วนะคะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบนะคะเขียนที่แก้มข้างแบบนี้กระจกข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวและฟังก์ชันกล้องรอบคันค่ะตัวกระจกเองก็จะมีตัวใบสปอตมาให้แล้วนะคะเวลามีรถในมุมอัศัยตาก็จะแจ้งเตือนเป็น ไฟกระพริบสีส้มที่กระจกค่ะติดฟิล์มให้ครบเรียบร้อยนะคะด้านบนของหลังคานะคะก็จะมีราวหลังคามาแล้วจากโรงงานสิ่งที่เราติดตั้งเพิ่มเติมก็คืองานเหล็กถัด หลังคาแบบนี้งาน Outlander นะคะพร้อมกับไฟ LED สปอร์ตไลท์ตัวนี้บรรทุกน้ําหนักได้ประมาณ100กิโลเลยทีเดียวนะคะตัวมือจับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบมือที่สามารถสอดมือนะคะแล้วรถก็จะปลดล็อก ok ให้อัตโนมัตินะคะเวลาล็อกรถ ok ก็กดตัวนี้ได้เลยนะคะบันไดข้างตัวนี้เราแต่งบันไดข้างเหล็กใหม่นะคะเป็นงานของ Outlander ทั้งคันเลยนะคะนี้ก็จะมีแบบว่าความเท่ความบึกบึนนะคะมี ตัวเสาะร่องมาเรียบร้อยนะคะมีงานคําว่า Outlander มาให้ครบเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของตัวรถนะคะคิ้วล้อก็ติดทั้งหมด4ีคิ้วล้อเลย บาด้านหลังงานของ Outlander นะคะ mm hmm. ก็จะมีไฟเบรกนะคะไฟถอยอยู่ด้านหลังด้วยหล่อมากๆเลยนะทรงนี้นะคะเป็นงานของ Outlander ถ้าใครชอบงาน Outlander อยากได้แบบ full set mm hmm. ก็จัดแบบนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ด้านท้ายของตัวรถค่ะติดกันชนท้ายนะคะของ Outlander และก็เพิ่มนะคะหัวบอลและหูลักจูงสีแดงแบบนี้มาด้วยนะคะตัวรถเป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อเขาก็จะมีฟังก์ชันกล้องรอบคันมาให้เรียบร้อยมือจับอยู่ด้านบนมีตัวฟังก์ชันล็อ กระบะด้านท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวโรลเลอร์กันนะโรลเลอร์ er ตัวนี้นะคะเป็นงานของ o u t l a n d e r นะคะพี่ๆท่านไหนที่อยากจะได้แบบ Outlander ครบเซตนะคะพร้อมกับตัวฝาปิดท้ายไฟฟ้าก็นี่ค่ะเขาจะมีตัวรีโมทมาให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเขากันค่ะง่ายๆเลยนะคะแค่กดรีโมทต,ตัวนี้นะคะฝาท้ายก็จะเปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะนี่นะคะเปิดเรียบร้อยแล้วเป็นไฟฟ้าใช้งานง่ายค่ะแบบนี้ สมูทสมูทแบบนี้เลยนะคะจะมีไฟนะคะด้านด้านในกระบะด้วยนะคะกระบะท้ายก็ลึกมากๆเลยค่ะ540 mm มมนะคะรอนเรียบนะคะสามารถใส่ไม้พาเลสไซส์มาตรฐานได้เลยสําหรับรุ่นวาแท็กก็จะมีปลั๊กชาร์จไฟท้ายกระบะให้ด้วยนะคะตรงนี้เสียบแบบกระแสไฟบ้านได้เลยนะคะเวลาใช้นะคะก็ต้องสตาร์ทรถนะคะเวลาใช้งานฝาท้ายก็จะเป็นฟังก์ชัน ผ่อนแรงด้วยนะคะตัวนี้เวลาปิดฝาท้ายเราก็สามารถปิดด้วยมือเดียวได้เลยนะคะนี่เรากดนะคะล็อกนะคะตัวราเลิกไฟฟ้าของงาน Outlander ก็ใช้แค่รีโมทเท่านั้นเองนะคะปิดฝาท้ายนี่ค่ะเบาๆเลยนะมือเดียวได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวรถกันต่อนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างกับไวแท็คขับเคลื่อนสีล้อคันนี้ค่ะตามมาชมด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะคะ ด้านหน้าของตัวรถค่ะแผงข้างจะได้เป็นหนังมาแล้วจากโรงงานนะคะเอกลักษณ์ดีไซน์เขาเนี่ยจะเดินตะเข็บได้ด้วยสีส้มแบบนี้ทั้งคันเลยกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะแล้วก็กุญแจจะได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยระบบไฟนะคะอยู่ด้านขวาพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยไฟพร้อมกับตัวมัลติฟังก์ชันทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นครูบคอนโรลนะคะล็อกความเร็วจำกัดความเร็วมาให้ครบเลยนะคะสั่งงานเสียงก็มีมาให้แล้วนะคะส่วนหน้าจอกลางค่ะจะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัว ระบบ Ford Pass นะคะแล้วก็ Apple CarPlay Android Auto มาให้ครบหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถนะคะโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัติได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวแทน่นชาร์จไฟไร้สายแล้วก็แอร์ออโต้แยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาเลยนะคะวางโทรศัพท์ชาร์จแบตได้เลยค่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ค่ะ10สปีดหมดขับเคลื่อน4ีล้อใช้งานง่ายๆเป็นแบบ พาร์ทไทม์นะคะขับ4ับ4ลูกค้าสามารถเลือกโหมดการขับได้ด้วยนะคะมีโหมดขับขี่ให้ทั้งหมดนะคะ6โหมดเลยนะคะสามารถเลือกใช้งานได้ตามสภาพถนนเลยบอกไฟฟ้าค่ะ8ทิศทางนะคะคู่หน้าเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถต่างหล่อแต่งเท่แบบนี้ใครอยากได้นะคะชุดงานแต่ง Outlander รอบคันแบบนี้สามารถสั่งแต่งกับรถ Ford นะคะเน n r เจอร์ได้ทุกรุ่นเลยนะโทรเข้ามาที่เบอร์ 092 2599 346สอมีจีฟอร์ดพนคร,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 รเกษตรอามินนะคะโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของส้มจีดด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ